วันนี้มีปาร์ตี้ที่บ้านคู่น่ะคุณไปกับผมได้ไหมได้สิคะแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันเก่าแล้วอ่ะฉันกลัวว่าคุณจะขายขี้หน้าเอาคุณซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้ฉันนะได้สิขอโทษค่ะพี่เดินภาษาอะไรของเธอเนี่ยไม่มีตาหรือไงนี่คุณไม่ได้เป็นไรใช่ไหมครับผมขอไลน์หน่อยได้ไหมจะได้พาคุณไปโรงพยาบาลหน่อยเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะแอนคุณเองเหรอโลกกลมจังเลยนะคะนี่คุณยังคบกับเจ้านายของคุณอยู่อีกเหรอทำไมดีกว่าคบคนที่อยู่เป็นวันอย่างคุณก็แล้วกันเบยลูกเจอผู้ชายคนนั้นหรือยังลูกชอบเขาไหมเขาไม่เรื่องมากเลยนะเหมยนี่มันเรื่องอะไรกันอะบอสคะเดือนนี้แอนก็ไปปาร์ตี้กับบอสตั้ง5ครั้งแล้วผมรู้นะสิ่งที่คุณทำเพื่อผมทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าหรอกนะนี่เป็นมือถือรุ่นใหม่ซื้อให้คุณนะขอบคุณนะคะบอสน่ารักที่สุดเลยอะแล้วเรื่องเลื่อนขั้นล่ะคะไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานคุณนะเพราะจู่ๆผมเลื่อนตำแหน่งให้คุณเนี่ยเดี๋ยวนี้คนในบริษัทอะจะหาผมละเมียงเอาจะพวกคุณสองคนไม่กลัวเหรอว่าผมจะเรื่องนี้ไปเปิดโปงอะผมเพิ่งจะรู้นะว่าการที่ทำให้หน้าที่การงานของเตงก้าวหน้าเนี่ยมันต้องไปดื่มกินกับเจ้านายเตงก่อนอย่าไปทำตัวต่ำไปกว่านี้นะถ้าฉันมีแรงแล้วฉันจะได้มาไหมตำแหน่งเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายนะมันก็ต้องมี power นิดนึงไม่งั้นอ่ะสาวๆก็หนีหายไปหมดหรอกนี่เธอคิดผิดคิดใหม่ได้นะจ๊ะเธอจะเลือกคนที่มีอนาคตอย่างมันจริงๆนะเหรอคุณอยากคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะเหมือนคุณสิคะตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะยอมให้คุณกอดแต่ถ้าวันนึงเขาเจอผู้หญิงที่สวยกว่าคุณคิดหรอคะว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปอะแม่คะไม่ว่าเขาจะเรื่องมากหรือไม่เรื่องมากขอแค่เขาดีกับหนูก็พอละค่ะเหมยเรื่องสเปคอะบางทีมก็สำคัญนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะโลภจนเกินไปคนเราถ้าจะคบกันเราก็ต้องดูที่ความจริงใจด้วยถ้ามัวแต่ไปดูว่าฐานะเขาดีหรือเปล่าเขารวยหรือเปล่าเธออาจจะเจอความรักที่จอมปลอมก็ได้นะเรากลับกันเถอะนี่หล่อนฉันจะบอกให้เอาบุญนะเธอรีบออกห่างจากผู้ชายที่ไม่เอาไหนและโทษทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เว้นตัวเองอย่างมันซะฉันเตือนด้วยความหวังดีนะมาฉันหมดแก้วละถึงตาพวกคุณบ้างล่ะแอนวันนี้อ่ะผมบอกทุกคนแล้วนะว่าคุณอ่ะขอแข่งอย่าทำให้ผมผิดหวังล่ะค่ะจนอ่ะคุณยงมากค่ะหมดแก้วเลยนะนี่หมดแก้วแล้วแอนนี่คุณอยู่ไหนอะเรื่องนี้มีแต่เด็กผู้ชายก็ฉันทำงานอยู่อย่ามายุ่งได้ไหมทำงานเลยหนึ่งเดือนเดือนคุณไปเที่ยวก็บอกมาเถอะนี่คุณปิดเครื่องไปเลยนะมาค่ะมาต่อ
ฉันโชคดีนะที่ตัดมันออกจากชีวิตได้ทันถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตฉันก็คงไม่มีความสุขเหมือนทุกวันนี้หรอกความสุขเหรอวันๆคุณก็แต่ประจบเลียแข้งเลียขาเจ้านายแบบนี้เหรอที่คุณเรียกมันว่าความสุขปากดีนังนะฉันจะบอกอะไรให้อีกหน่อยเราสองคนก็จะเป็นแฟนกันละจ้ะแอนคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือผมมีภรรยาแล้วนะนี่คุณมีเมียแล้วเหรอแล้วที่คุณพาฉันไปช้อปปิ้งพาฉันไปปาร์ตี้ล่ะมันหมายความว่ายังไงยังไงซะเราสองคนก็เป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานกันอะพูดก็พูดเถอะถ้าผมเลือกคบใครก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยแต่ไม่ใช่คุณแน่ๆต่อไปนี้คุณอย่ามายุ่งกับผมอีกนะคุณเชนนี่แอนผมจะบอกอะไรให้นะบางทีการกระทำของเรามันก็พาเราลงนรกได้เหมือนกันนะก่อนที่คุณจะตำหนิใครคุณต้องควรดูเต็งด้วยกลับมาแล้วครับคนแล้วเหรอตื่นขนาดนี้แล้วคุณยังไม่นอนอีกเหรอทำงานอยู่นะสิช่วงนี้งานโคตรเยอะเลยโคตรเหนื่อยเลยน้องนิกล่ะต้องทำโอทุกวันเหนื่อยไหมเนี่ยผมอะไม่เหนื่อยหรอกที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อนะคนของเรานะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาผลไม้มาให้นะคืนนี้เจอกันหน่อยไหมคุณเหมยผมมีข่าวดีเรื่องเลื่อนตำแหน่งจะบอกคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะบอสการเลื่อนตำแหน่งต้องใช้ความสามารถและการทำงานอีกอย่างดิฉันก็ไม่ชอบใช้ทางลัดด้วยค่ะผลไม้ที่ตู้เย็นหมดอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปซื้อข้างนอกให้นะฉันลืมปิดไลน์อ่ะคุณเห็นข้อความแล้วใช่ไหมเหมยถ้าวันหนึ่งคุณเจอทางที่ดีกว่าผมจะไม่ล้างคุณเลยนะพูดอะไรเนี่ยฉันพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะฉันเชื่อว่าอนาคตของเราจะต้องดีกว่านี้แน่นอนครับมาโชว์หวานแถวนี้นะเห็นมันจะอ้วกอ๋อนิกฉันจะบอกอะไรให้นะในสายตาฉันคุณมันก็แค่คุณกระจอกเหมือนเดิมนั่นแหละคนเรานะมันไม่มีใครย่ำอยู่กับที่ตลอดไปหรอกคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าผมจะเป็นยังไงคุณเอาเวลาไปสนใจชีวิตคุณเองดีกว่า